คดีหลอกลวงต่อไปในจานสืบสยองนะครับเป็นการว่าจ้างให้ผลิตข้าวกล่องและน้ำดื่มนับหมื่นกล่องเพื่อส่งให้กับโรงงานแห่งหนึ่งครับซึ่งในการว่าจ้างมีการจ่ายเงินและทำสัญญาสัมปทานซึ่งดูแล้วก็น่าเชื่อถือและไม่มีท่าทีว่าจะเป็นการหลอกลวงแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ไม่มีใครมารับเข้ากล่องตามที่ทำสัญญากันไว้ทำให้สูญเงินการลงทุนเกือบ1ล้านบาทและการหลอกลวงครั้งนี้ไม่ใช่รายแรกครับข้าวกล่องนับหมื่นกล่องที่บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกรวมถึงอุปกรณ์ครัวอีกหลายรายการถูกวางกองทิ้งไว้ภายในบ้านของธนิสรกุยแก้วคือจุดเริ่มต้นของคดีหลอกลวงโดยกลุ่มมิจฉาชีพว่าจ้างให้ผู้เสียหายทำข้าวกล่องและน้ำดื่มอ้างว่าเพื่อไปส่งให้กับโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกและสุดท้ายไม่มารับตามสัญญาก็คือเขามาซื้อต้นไม้เหล่านี้แหละแล้วอยู่ดีๆเขาก็มาชวนบอกว่าพี่จิมอยากมีธุรกิจอะไรไหมมันเยอะนะเพราะว่าหนูอะไปสัมปทานมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสัมปทานมาแล้วเราก็มาช่วยกันทำไหมพี่หนูอะชวนคนมาทำเยอะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่จิ๋มไม่เชื่อใจก็ไปดูที่บ้านหนูได้หลังจากตกลงทำธุรกิจร่วมกันธนิสรต้องทำสัญญาโดยจ่ายเงินซื้อสัมปทานข้าวมื้อละ 200,000 บาทจำนวน2มื้อและเริ่มต้นที่ผลิตข้าวกล่อง 1,000 กล่องและขยายสัญญาเป็น 10,000 กล่องนอกจากนั้นยังมีค่าปรับในกรณีที่ไม่สามารถส่งสินค้าได้ทันตามกำหนดเป็นเงินกว่าแสนบาทอีกด้วยจริงๆมันต้องทำสัญญาเสร็จตั้งแต่ก่อนที่เราจะทำข้าวแล้วใช่ไหมเพราะมันเปลี่ยนสัญญาเรื่อยเปลี่ยนจนข้าวเป็นหมื่นกล่องจาก 1,000 5,000 แล้วเป็น 10,000 มันจะพยายามยื้อสมมติว่าข้าวหมื่นกล่องกล่องละ35บาทถูกไหมคะถ้าเราส่งไม่ทันตามเวลาเราจะต้องโดนค่าปรับวันละ 35,000 อย่างเงี้ยมันก็จะคือเท่ากับค่าที่ว่าเราจะต้องส่งเขาแล้วเขาจะต้องจ่ายเราเขาบอกจ่ายจริงนะแล้วมันก็มีสลิปนะมันมีสลิปมีอะไรไม่รู้มาให้พี่ดูเนี่ยเห็นไหมทำส่งจริงนะคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เชื่อไงคะแล้วคือที่เชื่อใจมากที่สุดคือที่บ้านเขาอะทำเรื่องคือเราไปดูงานมาแล้วหน้างานมาแล้วเขาทำหลังจากตกลงเซ็นสัญญาแล้วธนิสรและครอบครัวลงมือทำข้าวกล่องตามสัญญาว่าจ้างโดยไม่ได้ฉุกคิดเลยว่านี่จะเป็นการหลอกลวงและไม่ถึงเวลานัดตามสัญญาวันแรกนะครับกลับไม่เป็นอย่างที่ธนิสรคาดคิดนะครับเพราะว่าคนร้ายเนี่ยอ้างว่าไม่ผ่านตามมาตรฐานครับก่อนถึงวันนัดรับข้าวกล่องธนิสรได้รับการติดต่อจากคนร้ายเพื่อเลื่อนเวลาในการส่งสินค้าให้เร็วขึ้นแต่เมื่อถึงเวลารับสินค้าแม้สินค้าจะครบตามจำนวนที่กำหนดแต่คนร้ายพยายามยื้อเวลาเพื่อไม่ต้องรับข้าวกล่องตามสัญญาคืนนั้นพี่เอะใจแล้วเอ๊ะมันทำไมเปลี่ยนเวลาเป็น6โมงเช้าคือตอนแรกอะ7โมงเช้าที่จะมารับแต่พอวันที่5คืนวันที่4ประมาณเกือบ2ทุ่มกว่าเกือบ3ทุ่มเขาก็บอกว่าต้องเปลี่ยนเวลานะพี่จิ๋มพี่บอกโอ้โหแล้วทำไมมาเพิ่งพูดตอนนี้เราว่าอย่างนี้เนาะเราจะทำจะทันกันไหมเนี่ยเขาบอกอีกแค่ชั่วโมงนั่นอีกแค่เลทไปแค่ชั่วโมงก็ทำได้สิอ่ะโอเคก็ต้องทำอ่ะแล้วก็ต้องเซ็นสัญญาพี่ก็เซ็นสัญญาใหม่นะวันนั้นเลยนะข้าวกล่องแต่พอมันมาปุ๊บใช่ไหมคะมันเห็นปุ๊บข้าวพี่ครบละ 10,000 กล่องขาดอีกมันไม่ใช่ขาดคืออีก280กล่องพี่ยังไม่ได้ใส่ถุงหิ้วมันก็มาดูแล้วมันก็พยายามให้แฟนพี่อ่ะคือแบบเอาตรงนั้นให้หนูดูหน่อยพยายามเอาตรงไหนเพราะว่าข้าวพี่จะใส่ไว้ในห้องตรงนั้นคือมันเย็นเนาะเอาตรงนั้นคือกว่าเราจะเข้าไปเอาให้มันดูแล้วมันจะดูกล่องสุดท้ายว่าเยอะไหมอะไรไหมพี่ก็บอกว่าอ้าวปังก็ตัวเองก็เป็นคนบอกให้พี่เอากับข้าวใส่ถุงคือแยกตอนแรกให้ราดพี่ก็อุตส่าห์ไม่ราดละแล้วก็มาอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็อะไรมันก็พยายามยื้อไอ้คนแบบพวกที่มาทำกันอะคนงานพี่เขาก็ทำกันอยู่ตรงนี้เนาะเขาก็เร่งเสร็จแล้วปุ๊บมันดูเวลาเลยอ๋อหมดเวลาแล้วค่ะไม่ทันละโอ้โหคือทุกคนแบบมือแบบวางเลยก็คือข้าวเหลืออีกที่ว่า200กว่าประมาณ280นี่แหละคือก็ไม่ใส่ถุงแล้วมันบอกไม่เอาละไม่ทันละไม่อะไรอย่างนี้แล้วคือแบบเรารู้เลยค่ะหลังมั่นใจว่าตนเองและครอบครัวถูกหลอกให้ผลิตข้าวกล่องความหวังที่จะมีรายได้จากการลงทุนครั้งนี้พร้อมทั้งเงินที่ลงทุนไปแล้วกว่าล้านบาทก็สลายไปในพริบตาคิดฆ่าตัวตายพอโดนโกงปุ๊บคือคิดฆ่าตัวตายอ่ะมันหมดไงเนาะ
คือแบบมันไม่เหลือไงแต่แบบพอนั้นปุ๊บไม่เหลืออะไรเลยนะพอพี่ไม่เหลืออะไรปุ๊บลูกหน้าลูกพี่อ่ะลอยขึ้นมาหน้าลูกพี่นั่นแหละคือแบบมันไม่เหลือแล้วไหนพี่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาแล้วรถพี่ยังไม่ได้คืนมาเลยใช่ไหมคือไม่อายละคือเราไม่อายอ่ะเราก็แบบทำยังไงเนาะแล้วหน้าตอนนี้นะคือหากินกันเนี่ยคือแบบแค่วันวันอ่ะแค่กินไปวันวันอ่ะคือไม่มีหน่วยงานตรงไหนพูดตรงๆเลยว่าไม่เราไม่ใช่ว่าต้องการให้เขาแบบไม่ใช่ต้องการเงินจากเขาแต่ไม่มีหน่วยงานตรงไหนมาช่วยไม่มีหลังจากแจ้งความดำเนินคดีกับคนร้ายนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการสืบสวนจนพบว่าธนิสรไม่ใช่เหยื่อรายแรกนะครับคนร้ายนะคะมีการวางแผนและหลอกลวงกันเป็นขบวนการและก่อคดีมาแล้วหลายครั้งซึ่งเหยื่อบางรายสูญเสียเงินหลายล้านบาทอุ้ยมีหลังพ่อหนูแบบอีกไม่กี่เดือนแล้วก่อนหน้าพ่อหนูอีกแบบแต่เล็กๆแต่แบบเขาทำได้ยังไงอะอาจารย์สืบสยองเดินทางมาพบกับณภัสวรรณยิ้มเจริญผู้เสียหายอีกรายหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ต้องสูญเงินไปกว่า3ล้านบาทตั้งแต่เงินทำสัญญาสัมปทานอุปกรณ์ครัวรวมถึงวัตถุดิบบางส่วนก็คือมันเสียค่าสัมปทานอยู่ละมือละ 200,000 เป็น 400,000 ละค่ะค่าสัมปทานแล้วก็มีค่าที่แบบว่าค่ากล่องข้าวกล่องเขาบอกใช้แบบกล่องเข้าไมโครเวฟเลยนะต้องเป็นกล่องอย่างดีเท่านั้นถ้าเกิดว่าไม่ใช้กล่องจากเขาอ่ะมันจะไม่ผ่านมาตรฐานของเขาก็คือก็เลยอ่ะต้องสั่งกล่องแล้วก็สั่งข้าวอีกข้าวก็คือตอนแรกเขาบอกว่าเป็นข้าวตาชัดอย่างดีเลยนะเป็นข้าวหอมมะลิต้องเป็นอย่างนี้นะพี่ตอนไปบ้านเขาเอาถุงข้าวมาให้ดูเลยก็เลยอ๋ออย่างนี้เลยอย่างนี้นี่เองก็เลยเขาบอกว่าเขาสั่งถูกสั่งจากเจ้าถูกมาพ่อก็เลยสั่งจากเขาไปสั่งไปเยอะมากค่ะแต่ว่าเขาได้มาก็ได้มาไม่ตรงเขามีเตาเคบีมีหม้อหุงข้าวมีกระทะหม้อใหญ่ๆอะค่ะหม้อเบอร์ใหญ่ๆใช่ค่ะต้องสั่งจากเขาบอกว่าเขาได้รับในราคาถูกราคาประหยัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านไม่มีแบบว่าพื้นฐานเรื่องนี้ด้วยก็เลยเหมือนพึ่งเขาอะค่ะเมื่อเหยื่อยอมลงทุนตามแผนการของคนร้ายแผนการขั้นต่อมาคือการปฏิเสธการรับสินค้าโดยอ้างว่าไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ทันเวลาที่กำหนดเพื่อเรียกค่าปรับตามสัญญาก็วันนั้นมื้อเช้าค่ะมื้อเช้าต้องส่งห้ามเกิน7โมงค่ะห้ามเกินนี้ก็เลยพ่อเป็นคนไปส่งพ่อก็เอาใส่รถ6ล้อไปรถปิกอัพอีก2คันนะคะก็ขับกันไปกับลูกน้องพอไปถึงปุ๊บมันมีคนมาดักรอเป็นผู้ชายอ่ะไอ้ส่วนตัวที่อิ๋วกับป้างอ่ะคือเขาไม่อยู่เขาให้คนอื่นให้ใครไม่ทราบเหมือนกันผู้ชายมารับแทนมันบอกว่าพี่เอากลับไปก่อนมันใช้ไม่ได้มันเยิ้มใช่พอกลับมาปุ๊บพ่อแบบเหี่ยวแล้วว่าอาการแล้วนี่เขาก็แบบผู้ชายคนนั้นก็แบบมีการแบบแนะนำว่าพี่เอากลับไปแก้เพราะที่จะมาส่งเป็นมื้อบ่ายเอ้ยมื้อเที่ยงใช่ค่ะพอเอากลับมาก็แบบเอามากองไว้แบบเต็มเลยแล้วเขาก็แบบไลน์มาหาพ่อเลยว่าพี่ต้องจ่ายค่าปรับถ้าพี่ไม่จ่ายค่าปรับจะโดนฉีกสัญญาก็เลยแบบตอนนั้นคือพ่อแบบทำอะไรไม่ถูกแล้วคือก็กลัวจะโดนฉีกสัญญาด้วยเพราะว่าลงทุนกับเขาไปเยอะหลายล้านแล้วอะค่ะก็คือหนูต้องปิดโกดังเลยนะปิดโกดังขายส่งอ่ะคือเอาของออกไปหมดเลยขายไปหมดเลยแล้วก็เพื่อที่จะมาทำอันนี้ค่ะแม้ณภัสวรรณจะสงสัยว่านี่คือการหลอกลวงตั้งแต่เริ่มต้นเพราะจำนวนข้าวกล่องที่ต้องทำค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่สามารถทัดทานความต้องการของพ่อที่ต้องการนำเงินที่จะได้จากการลงทุนครั้งนี้มาใช้หนี้ตอนแรกก็คิดไงว่ามันเยอะไปไหนก็คือแบบในสไตล์ผมก็เลยโทรไปหาพ่ออะไรมันเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุยกับพ่อประมาณนี้อยู่แล้วพ่ออะไรมันเยอะมันไม่ใช่แล้วมันทำไมมันเยอะจังวันละหมื่นเลยนะพ่อมันจะทำทันหรออะไรอย่างเงี้ยใช่พ่อก็เลยบอกว่าก็มันก็น่าจะลองเสี่ยงดูเหมือนกันเพราะว่าก็อยากจะลองเพราะว่าทุกวันนี้ไอ้ขายของในร้านอะมันไม่ค่อยได้กำไรแล้วไม่ค่อยได้กำไรมีแต่หนี้ก็คือพ่อก็อยากจะปลดหนี้จากธนาคารของเขาที่แบบเยอะมาก
แต่การสูญเงินลงทุนและค่าปรับกว่า3ล้านบาทอาจเปรียบเทียบไม่ได้กับชีวิตของคุณพ่อเพราะหลังจากเกิดเหตุเพียงไม่กี่วันก็เสียชีวิตโดยที่สมาชิกในครอบครัวเชื่อว่าสาเหตุมาจากความเครียดที่ต้องสูญเสียเงินนับล้านบาทหลังจากวันนั้น10วันพ่อก็มาเสียชีวิตนะคะเพราะว่าเครียดจากเรื่องตรงนี้เขาเครียดตรงที่แบบเรื่องเงินด้วยเพราะว่าเขาลงจากตรงนี้เพื่อที่แบบไอ้ธุรกิจเก่าอ่ะเขาต้องยอมทิ้งไปเลยอ่ะเพื่อที่จะมาลงตรงนี้แล้วคือมาโดนหลอกอีกแล้วมันไม่เหลือแล้วอ่ะอันเก่าก็ไม่เหลืออันใหม่ก็แบบพังเขาเครียดมากเลยค่ะก็วันที่20กันยาเขาก็มาเสียชีวิตหลังผู้เสียหายเข้าแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจตามรวบตัวคนร้ายได้ทันทีคือนางธนิตาจันอิ่มหรืออิ๋วและกันหาไทยสุขใสหรือป้างสองคนร้ายในคดีนี้ก่อนหลบหนีออกนอกพื้นที่โดยตั้งข้อหาช่อโกงและขณะนี้อยู่ในการดำเนินคดีของตำรวจสุดท้ายแล้วนะครับคนร้ายก็หนีไม่รอดนะครับสองคนร้ายเนี่ยก็คือธนิตาจันอิ่มแล้วก็กันหัดไทยสุขใสจับกลุ่มได้ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับซึ่งเมื่อสอบสวนเพิ่มเติมก็มีประวัติช่อโกงในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์และพิษณุโลกซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีต่อไปคดีหลอกลวงคดีต่อไปนะครับเป็นการหลอกลวงกันบนโลกออนไลน์นะครับที่ผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้แค่ถูกหลอกให้ซื้อสินค้าเพียงอย่างเดียวอีจันสืบสยองช่วงหน้าค่ะทีนี้ในโฆษณาที่หลอกเนี่ยมันมีผมอยู่ในนั้นด้วยมันมีคลิปผมรีวิวอยู่ในนั้นด้วยผู้คนที่ซื้อไปแล้วโดนหลอกเขาก็ส่งข้อความมาหาผมว่าพี่ล้ำทำไมซื้อกันสั่นมือถือตัวนี้แล้วทำไมได้มาเป็นแบบนี้